มสมาธิดังพุทธาวาตาวิรมณีสิกขาปะทังความหลากหลายทางวัฒนธรรมยังคงปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนบนชุมชนริมฝั่งแม่น้ำปิงแห่งนี้ชุมชนวัดเกศจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออกกว่า700ปีที่ผ่านมาที่นี่เคยเป็นท่าน้ำสำคัญของการเดินทางทางเรือเป็นย่านการค้าที่สำคัญและเป็นศูนย์รวมผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติศาสนาเพราะนอกจากคนเมืองดั้งเดิมแล้วยังมีชาวจีนที่เดินทางมาค้าขายและร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนาชาวอังกฤษเข้ามาประกอบกิจการค้าไม้พร้อมกับศรัทธาแห่งศาสนาคริสต์ชาวมุสลิมอพยพมาจากแคว้น12ปันนาและชาวซีกจากรัฐปัญจาบประเทศอินเดียที่เข้ามาค้าขายเช่นกันศูนย์กลางการค้าริมแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออกแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาอยู่ร่วมกันการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนงานสงน้ำพระธาตุวันวิสาขบูชาของทุกปีนะวันสงน้ำพระธาตุแล้วก็จะมีศรัทธาชาวบ้านที่ก็จะมากันแล้วก็วันนั้นสงน้ำพระธาตุแล้วก็วันสำคัญทางศาสนาอย่างวันมาฆบูชาวันอาสาฬบูชาอันนี้ก็คือศรัทธาชาวบ้านก็จะมาทำกิจกรรมที่ภายในวัดมีการนมัสการทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้าจนเย็นนมัสการเช้าเราเริ่มตั้งแต่ 9:00 น. เช้า 10:45 น.แล้วก็อีกทีหนึ่งบ่าย 4:30 น.ในตลอดทั้งวันอาทิตย์นะครับถูกให้มีบทบัญญัตินะครับให้ไปละหมาดถ้าสำหรับผู้ชายนะครับละหมาดที่มัสยิดนะ5วันละ5เวลาแต่เราจะมารวมกันที่เยอะๆจริงๆก็วันศุกร์นะครับช่วงละหมาดช่วงเที่ยงครึ่งนะครับก็ผู้คนก็จะค่อยๆทยอยมารวมตัวเพราะว่าวันศุกร์นี้มันก็จะมีในส่วนของการเทศนาธรรมหรือทางมุสลิมเราเรียกว่าการคุตบะนะครับในกุรุดวาระเราวัดซิกเนี่ยกุรุดวาระครับทุกวันเสาร์เรามีงาน 7:30 น. ถึง 8:30 น. นะครับแล้วก็ทุกอาทิตย์ที่4ทุกอาทิตย์ที่4ชาวอินเดียเขาคุยกันว่าทุกคนทําอาชีพอะไรทํางานอะไรขอหยุดวันนึงแล้วก็มาเจอกันในกุรุดวาระตรงนี้ครับแม้ศรัทธาทางศาสนาของคนย่านวัดเกศจะแตกต่างกันแต่คนในชุมชนจะมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเสมอโดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนกรณีการปรับผังเมืองเชียงใหม่ซึ่งความแตกต่างทางศาสนานี้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาขีดเส้นให้พวกเราเนี่ยเป็นสีแดงเราก็เอาผู้นำสี่ศาสนาเนี่ยเข้ามาเป็นแกนนำในการต่อสู้ในเรื่องนี้การคัดค้านการขยายถนนของผังเมืองเชียงใหม่เขาจะขยายถนนในละแวกนี้คือเป็นที่กว้างเลยนะเจ้าบ้านก็คือว่าเอ๊ะถ้าขยายแล้วเจ้าบ้านจะไปอยู่ที่ไหนก็จึงพากันคัดค้านขึ้นมาก็ส่งเรื่องไปทางเหนือทางผู้รักผู้ใหญ่ก็ส่งเรื่องมาได้ยินข่าวว่าประเดี๋ยวนี้เพิ่งก็ระงับแล้วในย่านของวัดเกศถือว่าเป็นที่ย่านที่อยู่อาศัยย่านศิลปวัฒนธรรมยังมีอยู่แล้วปี2548เนี่ยสาปนิกสยามเปิ้นได้ส่งเรื่องถึงย่านวัดเกศนี้เข้าไปแล้วก็ไปรับโล่เกียรติบัตรโล่พร้อมกับเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพวันที่20มกราคม50อาตมาได้ไปรับเขาว่าเป็นงานตำหน้าบุญเพราะว่าโมฮาวธรรมเนี่ยมันเป็นโครงสร้างด้านศาสตร์อันศาสนาโดยยาบาเกตมีตั้ง4ศาสนาอยู่ด้วยกันเวลาเรื่องจะอี้เขาก็ถือว่าเขาอยู่ภายใต้การอำนวยการของผู้นำศาสนาทั้ง4เขาก็ถือว่าเป็นผู้นำแต่ในการเนี่ยการเนี่ยเขาก็มีคณะเขาว่าเป็นคณะทำงานของเขาเนี่ยก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพนับถือเป็นญาติผู้ใหญ่กาเป็นผู้ใหญ่ในพื้นที่
สุดท้ายมานะฮะเราก็ได้รับการได้รับกล่าวว่าชนะเนี่ยนะฮะเขาทางกรมยาธิการก็เปลี่ยนจากสีแดงมาเป็นสีขาวสีเหลืองแก้มขาวซึ่งเขาก็เปลี่ยนให้เป็นพื้นที่อยู่เชิงอนุรักษ์ซึ่งสีแดงเนี่ยเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมซึ่งใครจะมาทำอะไรก็ได้ในชุมชนเราก็มารวมกันตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยายถนนเรื่องการทำเมืองแน่อยู่เราก็ทำงานกันทำงานกันในส่วนนี้รวมกันได้วัดเกตก็เป็นชุมชนดั้งเดิมเป็นชุมชนของพี่น้องชาวพุทธแล้วชุมชนคริสเตียนเป็นชุมชนใหม่ถ้าจะนับย้อนไปในประวัติศาสตร์นะในประวัติศาสตร์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราอยู่ร่วมกันในชุมชนนี้เป็นหนึ่งเดียวกันแม้ว่าเราจะมีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพุทธแม้มีพี่น้องซิกอยู่ในละแวกบริเวณเดียวกันแต่เราก็อยู่ร่วมกันยังมีความสุขยังมีสันติสุขผมภูมิใจมากเลยเชียงใหม่ตรงนี้ที่ชุมชนวัดเกตเนี่ยอันนี้กุฎวาระของศาสนาซิกครับติดกับประตูของวัดพุทธครับสี่ศาสนาอยู่รวมกันตรงนี้ครับบางคนอยากจะเห็นว่าศาสนารวมกันได้ไหมดูที่นี่ได้ครับเวลามีชาวพุทธศาสนาศาสนิกชนศาสนาพุทธมีงานเราก็ไปร่วมกันเวลาเรามีที่นี่งานท่านทุกคนท่านนับถือศาสนาอะไรกันอิสลามหรือคริสต์หรือพุทธเขาก็มาร่วมงานกันไปมาตลอดครับอันนี้ร้อยกว่าปีแล้วมันขึ้นมามันตลอดไม่เคยมีปัญหาสักอย่างเลยรากเหง้าของชุมชนผ่านศรัทธาทางศาสนาอันหลากหลายที่สืบทอดกันมาในวิถีชีวิตปัจจุบันของชาววัดเกตก่อให้เกิดความสามัคคีที่เป็นรูปธรรมจนทำให้สามารถรักษาความเป็นชุมชนในรูปแบบที่คนในชุมชนต้องการได้และนี่เป็นตัวอย่างของความหลากหลายที่งดงามในชุมชนวัดเกตชุมชนเล็กๆในเมืองเชียงใหม่